ใช่ไหมคะน้ำมุกใช่ค่ะอันนี้เราก็ได้มาจากพี่ฟิล์มนั่งฟิลโดยที่จับฉลากมาได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่หมิวได้กล่องดินสอใช่ไหมใช่นี่นะคะอันนี้ก็ของน้ำมุกนะนี่ก็จะเป็นด้านหลังตัวมันนะคะก็จะเป็นโปเกมอนแล้วก็มีปิกาจูด้วยนะคะเรามาแกะดูกันเลยนะอันน้ำมุกไม่ต้องใช้กันไกลค่ะมันแกะแล้วพี่หมิวจะเอามาทำไมล่ะจะทำแกะพี่หมิวขอแกะอันนี้ได้ไหมไม่เหรอเดี๋ยวมีสกอตเทปอยู่มันมีสกอตเทปอยู่อ๋ออันนู้นขอแกะพี่หมิวขอแกะระวังกันไกลนะคะเดี๋ยวเพิ่งอีกฝั่งนึงน้ำมูกนี่เดี๋ยวน้ำมูกตัดให้เดี๋ยวกล่องน้ำมูกตัดให้นะพี่หมิวขอแกะออกมาได้ไหมน้ำมูกจะเอากล่องเนี่ยเป็นแบบที่ใส่โปเกมอนเลยเอาแบบพี่หมิวขอก่อนตัดตรงนี้โอเคเอามาได้อันนี้อันนี้นะคะแล้วก็เอาออกมาแล้วค่ะมีโปเกมอน1ตัวมีสายอะไรด้วยอ่ะไหนอ่ะนี่มันมีสายอะไรด้วยนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนอ๋อแบบนี้อันนั้นไม่เก็บมาเลยโอ้โหมีสายอะไรด้วยไหนแบบนี้ที่โรงเรียนพี่หมิวก็เคยเห็นนะคะแต่ว่ามันเป็นหนังอื่นโอ้มีสายด้วยค่ะเพื่อนๆนี่เขาให้ของได้เอาตั้งใจนี่เวลาเปิดก็เปิดอย่างนี้มันจะเหมือนอะไรอ่ะพี่หมิวใส่เชือกให้มันยืนได้ด้วยเชือกโปเกบอลนะคะก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีเชือกมาให้หนึ่งอันนะคะเหมือนอันนี้เลยนะคะยืดได้พี่หมิวอันนี้มันกระโดดมันกระโดดได้ปะมีมิกาจูหนึ่งตัวนะคะเฮ้ยสายน่ารักมากเลยสวัสดีครับนี่วิธีการเปิดพี่หมิวสอนเปิดวิธีการเปิดแบบนี้เนี่ยมันจะมีกระเปิดแล้วก็ไงน้องขอทำหน่อยน้องขอนี่น้ำมุกมีวิธีการเล่นก็พี่หมิวเล่นให้ดูนี่นะคะว่าจะทำแบบนี้ได้แล้วนะแล้วก็วิธีการเล่นจำไม่ได้แล้วสิแล้วก็ทำยังไงอ่ะดูสินี่แล้วก็นี่ได้แล้วจับคู่มาแล้วอันน้ำมุกลองเล่นดูแล้วถ้ามันหนีบมือมันเจ็บไหมมันไม่เจ็บหรอกมันเหมือนจระเข้งับนิ้วเจ็บไหมเดี๋ยวพี่เบลขอดูคู่มือก่อนแล้วแป๊บนึงนะเขาให้ทำแบบว่าเข้าใจแล้วนี่น้องมุกเขาบอกว่าพี่ปิกาจูปิกาจูเขาให้ทำอย่างนี้เขาให้เอาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยให้มันมาตรงนี้อันนี้นะคะก็จะเหมือนที่เก็บโปเกมอนเลยเหมือนจะเอาแบบว่าเดี๋ยวเล่นกันก็เจ๋งอย่างนี้เจ๋งมากเลยนะคะอันนี้ก็จะสามารถใส่ไอ้นี่ได้ด้วยเชือกนี่พี่จะลองใส่ให้ดูนะคะคุณแม่มัดปมให้หน่อยอันนี้ไว้สามารถเอาไปเล่นที่อื่นก็ได้นะเก็บโปเกมอนไปอยู่เล่นที่อื่นฮะเหรอเก็บโปเกมอนไปใส่โทรศัพท์นี่ก็จะเป็นตัวแบ็กเกจนะคะแต่พี่หมิวก็ไม่เข้าใจหรอว่ามันเล่นยังไงเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเนี่ยโปเกมอนแล้วเขาก็ไม่มีคำพี่หมิวนี่ไงโปเกมอนเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเลยพี่หมิวดูโปเกมอนสิโปเกมอนนี่น้ำใส่ปิกาจูมาพี่หมิวนะคะก็เริ่มรู้แล้วนะคะว่าวิธีการเล่นยังไงเราลองมาเล่นดูกันนะนี่ให้เราเอาปิกาจูออกไปกันน้องมุกอย่ามันเหน็บเนี่ยโอเคแล้วก็วางอย่างนี้เราจะเล่นแบบโปเกมอนกระโดดใส่ลูกบอลใช่ไหมคะโปเกมอนกระโดดใส่ลูกบอลค่ะเนื้อมันแบบเลอะว้าย ใส่เข้าไปจ้าตามพี่หมิวบ้างนี่ความแม่นของพี่หมิวนี่มีเต็มร้อยเราหนีบขาเลยอ่ะหนีบขาเมื่อกี้ว่าหนีบขาหนีบกึ๊บโอเคเอ้ยมันสามารถหนีบมีตัวเองเอ้ยมันสามารถแบบซ้ายขวาอย่างนี้ด้วยเหรอไม่แจ๋วอ่ะเดี๋ยวนะโอเคน้ำมึงหลบว่าชุดโอ๊ยมันติดอยู่อย่างนี้อ่ะเอาใหม่น้ำมึงขออีกรอบได้ไหมได้น้ำมึงถ้าเสนอเสนอนะว่าชุดดิปุ๊บมันทำไมคุณแม่ทำได้อ่ะตอนนั้นคุณแม่ทำได้ไหมแม่ออกมาเนื้อไอ้ยา
ังแล้วนี่นะคะก็คือโปเกมอนที่พี่กับน้องมุกขายได้จากงานวันเด็กใช่ไหมคะน้องมุกใช่ค่ะอันนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะฝึกทักษะการโยนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่กับน้องนะคะขอตัวลาไปก่อนให้ง่ายๆลูกก็จะจากพี่มิวยังไงใน YouTube Facebook มิวมุกชาแนลอย่าลืมกดไลค์กันแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายต้องแนวป่วยนี่พี่มิวทำอะไรโปเกมอนโปเกมอน